สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมันวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะจะมาทำความรู้จักต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะคือต้นเศรษฐีวินสันนั่นเองค่ะก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชอบแดดดำไรหรือสถานที่ที่แดดส่องถึงได้เล็กน้อยนะคะทั้งต้นแล้วก็ใบแล้วก็ก้านเนี่ยจะมีสีเขียวมรกตด้วยเอกลักษณ์ของต้นเศรษฐีวินสันนะคะเป็นที่นิยมปลูกที่อาคารบ้านเรือนที่พักหรือแม้แต่สถานที่สำคัญนะคะเช่นวัดสถานที่ราชการศูนย์การค้าต่างๆเพื่อเสริมสร้างฮวงจุ้ยนะคะนอกจากปลูกเศรษฐีวินสันไว้เพื่อประดับอาคารแล้วก็ยังมีผลต่อจิตใจความเชื่อในเรื่องสิริมงคลแห่งโชคลาภนะคะเพื่อเพิ่มฮวงจุ้ยดึงดูดพลังเรียกทรัพย์เข้าสู่อาคารสถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลักษณะของใบเศรษฐีวินสันนะคะก็จะคล้ายใบกล้วยแต่มีสีเขียวกว่าแล้วก็ใบสั้นกว่าใบกล้วยแต่ก็หนาไปใบกล้วยนะคะใบซ้อนทับแล้วก็ชี้ออกรอบๆต้นถ้าได้รับแสงแดดจ้ามากเกินไปก็จะขึ้นชี้ขึ้นบนฟ้าแล้วก็ใบก็จะมีสีเหลืองลักษณะก็เล็กถ้าเลี้ยงอย่างนี้นะคะก็จะไม่ให้โชคลาภกับเจ้าของเลยนะคะต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยค่ะเป็นพืชวงวานเดียวกับสาวน้อยปะแป้งจะเหมาะกับการขอโชคลาภมากที่สุดในช่วงออกดอกของต้นชนิดนี้นะคะมีเพียงครั้งเดียวใน1 ปีนะคะโดยจะออกช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาจะเป็นช่วงที่คอหวยทั้งหลายรอคอยนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีวิธีขอหวยจากต้นเศรษฐีวินสันกันอย่างไรนะคะ1นะคะก็ให้สำรวจว่าต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยโตเต็มที่แล้วหรือยังโดยที่ถ้าโตเต็มที่เนี่ยก็จะมีใบทั้งหมด9 ใบจากนั้นก็ให้ดูว่ามีดอกหรือไม่ปกติเนี่ยเศรษฐีวินสันก็จะออกดอกประมาณ 1-3 ดอกถ้ามีดอกแล้วเจ้าของเนี่ยก็กำลังจะมีโชคลาภนะคะเหมาะจากการเสี่ยงโชคมากที่สุดขั้นตอนที่2นะคะก่อนหวยออกสัก 1-3 วันช่วงโพเพให้จุดธูป9 ดอกไหว้นางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นมงคลเศรษฐีวินสันขอให้ท่านมาเข้าฝันบอกเลขเด็ดอาจจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความยากลำบากของชีวิตเผื่อท่านจะได้เห็นใจมากขึ้นเมื่อขอกันเสร็จแล้วนะคะก็ปักธูปที่โคนต้นเป็นอันเสร็จพิธีเลยค่ะทำเสร็จแล้วก็ไปนอนอาจจะฝันถึงนางไม้หรือไม่ฝันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามีขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นที่3นะคะตื่นเช้ามาให้รีบไปดูใบอ่อนที่สุดของต้นเศรษฐีวินสันในนั้นนะคะจะมีสิ่งที่ต้องการเอาตามสบายใจเลยค่ะถ้าถูกหวยหรือมีโชคลาภมาก็อย่าลืมนะคะนำอาหารน้ำผ้า3 สีมาผูกถวายให้แก่นางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นเศรษฐีวินสันเป็นการขอบคุณที่ท่านให้โชคลาภนะคะชื่อก็เป็นมงคลแล้วน่าจะเป็นเศรษฐีในเร็ววันนี้ลองปลูกไว้ติดบ้านสักต้นสิคะ